ัสดีครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกมวยไทยลุมพินีไกลนะครับทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ใช่แล้วนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับกับบริษัทเวิร์นสปอร์ตกรุ๊ปใช่แล้วนะครับวันนี้นี่คู่มวยนี้ต้องบอกว่ามันสะใจแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเป็นการล้างตากันให้หายคาใจนะครับคู่เอกนำรายการค่ำคืนวันนี้ครับศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนเจอกับเพชรมงคลวอลเลียมสวรรค์นะครับมวยคู่นี้ทางด้านของศักดิ์สิทธิ์เคยเอาชนะมาก่อนอย่างนี้ด้วยว่าโอ้โหเบียดเส้นยาแดงผ่าแปดเหมือนกันครับแต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้นะครับก็ต้องติดตามดูครับว่าวันนี้ทางศักดิ์สิทธิ์จะย้ำแค้นได้หรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับศึกมวยไทยลุมพินีกับใครพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:30 นจนถึงเวลา 24:00 นครับครับผมช่วงนี้นะฮะก่อนที่จะไปชมมวยครับเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่นึงก่อนครับOnce again, ladies and gentlemen, to another Suk Muay Thai Lumpini Gurkhai show live from Lumpini Stadium every Saturday night, 10:30 till midnight Thai time. Some great fights on today's card. Our first fighters there in the ring now, Pet Sin Tong, Pet Fergus versus Sutin Bantamek for our first fight on today's show. นี่เป็นคู่แรกของรายการนะครับการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ครับเพชรสังทองเพชรเฟอร์กัสนะครับมีชื่อจริงว่านายอลงกรณ์ฝาดำปัจจุบันนั้นอายุ20ปีครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านฝ่ายที่ performing the white crew now just a traditional dance perform before the fight to warm the fighters up also pay respect to the teacher and the parents as wellGive some to focus before the fight. นี่เป็นการเปรียบเทียบนะครับอายุนั้นฝ่ายแดงเพชรสังทอง20ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสุทินนั้น18สถิติการชก40กับ50นะครับชนะนั้นฝ่ายแดง30ฝ่ายน้ำเงิน35แพ้10ไฟเท่ากันครับส่วนฝ่ายแดงนั้นยังไม่มีเสมอใครฝ่ายน้ำเงินนั้นเสมอมา5ไฟครับครับผมสำหรับกรรมการผู้ทำหน้าที่ของมวยคู่นี้นะครับก็คือกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการมวยในคู่นี้ครับชกกันเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นมวยเวทใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับเจอกันในพิกัด131ปอนด์เท่ากันนะครับแหมเห็นค่ายบัญชาเมฆนะฮะแหมนึกถึงบัวขาวบัญชาเมฆเลยครับเพราะว่าในวันนี้นี่ติดภารกิจนะครับไปขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นู่นเลยครับสำหรับทางด้านของบัวขาวนะครับ so the notice the gym named Sutin Bantamek prodigy of the Muay Thai superstar Bua Khao Bantamek he's not able to be here today off he's off busy in up in Chiang Mai province ครับผมสำหรับทางด้านของพี่เลี้ยงฝ่ายแดงนะครับที่ให้น้ำให้ท่าทั้งมวยอยู่ในขณะนี้ครับแหมเรียกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับคุณวันใหม่สิทธิ์ออนนั่นเองเรียกว่าหายหน้าหายตาไปนานครับแต่ว่ายังอยู่ในวงการมวยไม่ได้หลบหนีหลีหน้าไปไหนไกลนะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่ามวยคู่นี้ปะทะกันไปแล้วเนี่ยใครจะได้รับการชูมือครับ So 5-3 minute rounds as for all the professional fights in the main stadiums here in Thailand if you're interested in catching the fights here live at Lumpini Stadium not to be missed if you're on holiday or living hereHere on Ramintrar Road every Tuesday, Friday and Saturday. Two shows every Saturday. The first show starts at 4 p.m. The second show at 9 p.m. www.muaythailumpini.net for all the information on the big upcoming shows. And you can also book tickets online there as well. ฝ่ายน้ำเงินสุทินบัญชาเมฆนั้นเป็นลูกศิษย์ของยอดมวยไทยเบอร์หนึ่งของโลกนะครับบัวขาวบัญชาเมฆแล้วดูครับวันนี้จะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนครับส่วนบัวขาวตอนนี้เดินทางไปนู่นเลยครับจังหวัดเชียงรายนะครับพานักมวยไปชกในฐานะหัวหน้าคณะนะครับที่สำคัญนั้นบัวขาวปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าคิวนั้นแน่นนะครับที่จะเดินทางไปโชว์ยังต่างประเทศ Both fighters in the orthodox stance for this fight Both right-handed fighters Their right foot back you can tell which is the stronger side, the back leg. Get them more leverage into the power shots off the back leg. ครับมวยคู่นี้นี่จับตาดูให้ดีครับเป็นมวยสูงยาวใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเปิดหัวในวันนี้นี่เรียกว่าเอาใจคอมวยที่ชอบมวยใหญ่
ใหญ่ๆเรามีให้ดูครับฝ่ายแดงเพชรสังทองรายนี้นี่ก็อยู่ในการดูแลของคุณวันใหม่สิทธิ์อ๋อนะครับในขณะที่ทางด้านของสุทินบัญชาเมฆชื่อค่ายนี่บอกอยู่แล้วครับบัวขาวบัญชาเมฆการันตีฮะสภาพร่างกายก่อนที่จะขึ้นเวทีต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาช้างนะครับบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดเดอะฟีโน่เขาใหญ่สมสกัดสารซีเย่โดยอินสปายไรท์นะครับโกลด์อัพสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรครับขยับเข้ามาลูกนี้ทีมทางด้านของสุทินแม่สีจังหวะไปเลยครับลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับเพชรสังทองเพชรสังทองกับ sharp push kick there just taking Sutin off his feet typical slow start though here in the opening round sharp left hook from เพชรสังทองlooking slightly the sharp of the two at the moment still very much early days though at the moment and a four round to go after this one ยับมาแล้วครับมาแล้วสุทินหมายจะจ้วงหมัดยังครับยังง้างไว้แต่ก่อนนะครับเอาคืนครับเตะตัดล่างลูกนี้ครับเพชรสังทองแม่เรียกว่าเปิดหัวมานี่ทำได้ดีเลยครับเพชรสังทองสวยงามจริงครับดูครับสุทินขยับเข้าหาอีกอยู่ในช่วงหาช่องหาเหลี่ยมหาจังหวะครับโอ้ยเฉียวไปนิดเดียวครับโดนแต่เป็นปลายแข้งนะครับปลายเท้า โอ้โห very fast kick off the front leg there didn't see that coming at all there Pet Sang Tong luckily for him Sutin didn't quite land it flush on the targetอย่าล้อเล่นเป็นอันขาดนะครับเรื่องราวของหมัดมวยเนี่ยนะฮะอย่าล้อเล่นหมดยกที่1ครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่นึงก่อนครับกลับมาที่เวทีมวยลุมพินีกันเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทรานะครับคู่เปิดหัวรายการในวันนี้เพชรสังทองเพชรเฟอร์คัสฝ่ายแดงเจอกับสุทินบัญชาเมฆฝ่ายน้ำเงินในพิกัด131ปอนด์ครับยกแรกผ่านไปนั้นต้องบอกว่ายังคู่ขี้สูสีครับมีดีกันคนละอย่างนะนี่ครับที่บริเวณมุมครับพักโคพี่เลี้ยงให้น้ำให้ท่านะฮะติวกันไปด้วยนี่เป็นบรรยากาศนะครับที่ลุมพินีแล้วก็ภาพแบบนี้เห็นกันเป็นประจำนะครับชาวต่างชาติเดินทางมาที่เมืองไทยสิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมครับต้องมาดูมวยที่เวทีมวยลุมพินีครับชมไปด้วยเฮไปด้วยลุ้นไปด้วยครับชาวต่างชาติทุกคำคืนวันเสาร์นะครับ So round number 2 coming up now Pet Sang Tong in the red corner versus Sutin in the blue Fairly even opening round Pet Sang Tong looking sharp but almost caught out by a fast high kick towards the end of the round from Sutin นะครับยกที่2ครับสนามมวยเวทีลุมพินีร่วมกับบริษัทเบิร์นสปอร์ตกรุ๊ปนะครับแล้วก็สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ถ่ายทอดสดศึกมวยไทยลุมพินีไกลโอ้โหเจาะล่างเลยครับสุทินหมายถึงว่าเช็คฐานล่างของเพชรสังทองก่อนนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ลมยางดีหรือเปล่าหมายถึงว่าเพชรสังทองนี่กะเล่นก้านคอเลยอ่ะกรรมการว่าบนเวทีนั้นกรรมการพิสุทธิ์ยิ่งอุปการนะครับนี่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วนะครับ The hard low kicks coming in from both fighters at the moment here in the second round notHigh scoring techniques, but they can do a bit of damage, slow the opponent down. And if enough shots land on the same spot, you can get stoppage as well. Oh, chill ไปนิดเดียวครับเพชรสังทองเล่นของสูงเลยครับแข้งขวาหมายก้านคอของสุทินโอ้โหอย่าล้อเล่นนะครับเพราะว่าถ้าน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอนี่มีให้นะฮะ 10,000 บาทด้วยกันสอกกลับเข้าลอยนี่ 20,000 บาทครับจอเจ้ฟาดหางนี่เอาไปเลยครับ20,000 บาทอ้าวหันล่างกันไปครับมาสุทินท้าเลยครับโอ้โหโอ้ยหมัดขวากับแข้งซ้ายหน้าครับสุทินเป็น dangerous there with that right hand over the top and again getting the better of the exchange of low kicks as well Pet Sang Tong in the red looks more of a technical fighter from what we've seen so farStill a long way to go yet, though. 131 ปอนด์นั้นแหมถ้าโดนเข้าไปเต็มๆเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นนั้นยากครับเรียกว่าเน้นแบบนี้ครับโอ้โหครับไม่ใครก็ใครเดี๋ยวได้โดนดีแน่นอน
อยู่ที่จังหวะครับโอ้ยเจอหมัดขวาของเพชรสังทองเลยครับสุทินเตะขวาแล้วต่อยขวาอ้าวเจอศอกซ้ายอันตรายแล้วครับ Well, don't blink this fight the way it's going at the moment. Both not shy at all at letting the heavy shots go. Big elbow going in there from Pet Sang Tong before. Shooting, not shy letting the hands fly as well. ออกอาวุธกันอย่างนี้นี่โอกาสที่จะลงเปนั้นสูงครับเอาแม่แน่ทางด้านของเพชรสังทองเมื่อสักครู่นี้นี่ทำได้ดีเลยครับขู่แบบนี้นี่สุทินจะตกใจไหมเดี๋ยวได้รู้กันยืนกันใกล้ๆครับโอ้โหแข้งขวาของเพชรสังทอง sharp right kick there from Pet Sang Tong very fast andSee him able to get the push kick in straight away as well to stop the counter from coming in. Sharp work from Pet Sang Tong here. Oh! มาแล้วครับสัญญาณอันตรายฮุกซ้ายของเพชรสังทองเดี๋ยวเราพักชมศึกนี้นะสนใจสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อครับมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความมันนะครับเป็นคู่เปิดหัวเพชรสังทองเพชรเฟิร์กกัดกับฝ่ายแดงกับสุทินบัญชาเมฆฝ่ายน้ำเงินนะครับโอ้แล้วมาดูครับมาช้าๆนี่ครับศอกซ้ายของเพชรสังทองครับหลวมเข้ามานี่เจอเลยครับมาแต่ดูการเก็บอาการของสุทินบัญชาเมฆฝ่ายน้ำเงินนะครับยังถือว่ายังทำได้ดีนะครับโดนศอกไปเมื่อสักครู่นี้ถากว่าซ้อมไม่ดีซ้อมไม่ถึงไม่เต็มร้อยร่วงไปแล้วครับเป็นช็อตเด็ดนะครับที่บริษัทเวิลด์สปอร์ตกรุ๊ปนำมาเสนอกับแฟนมวยได้ชมกันครับทักทายกันหนักๆแรงๆแล้วครับว่ากันต่อครับ So round number 3 coming up now of what's shaping into be a very entertaining opening fight on today's show Pet Sang Tong in the red corner Su Tin in the blue เอาละครับยกนี้ยกที่3เริ่มขึ้นแล้วครับสุทินเดินเข้าหาเลยครับชวนทะเลาะเลยเอาละครับดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับนับจากนี้อย่ากระพริบตาขยับเข้าไปพยายามจะมีหมัดแล้วเสริมด้วยแข้งครับสุทินล็อกในต้องเบียดแล้วครับนี่ครับอยู่ที่ว่าเป็นเกมของใครมานะฮะในช่วงของ2ยกที่ผ่านมาที่วงในไม่เห็นนะครับมาเห็นยกที่3เริ่มที่จะเน้นในมากขึ้นแล้ว Just start moving to the clinch now this roundSuiting the aggressor again, pushing forward. Sharp left hook there from Pet Sang Tong. Suiting just pushing forward though, not intimidated yet. พยายามที่จะใช้ซ้ายนั้นถีบรอจังหวะ2อยู่กับเพชรสังทองโอ้ยสุทินแหมมาเป็นชุดเลยครับเอาละครับสุทินโอ้โหหมัดก็อันตรายครับวงในก็ใช้ย่อยเอาละครับตอนนี้ประกบในตีเสียบเข้าไปซูทิน starting to get through some big knees now โอ้ดูครับมีสวนได้เสียวเลยครับทั้งคู่เลยครับอยู่ที่ใครโดนใครก่อนกันอ้อโดนแล้วครับหมัดขวาของซูทินแล้วโอ้ยพอหลวมนี่เจอแค่ขวาของเพชรสังทองเลยครับSurprised no one's been down yet. Some huge shots been going in there. Nothing really landing clean yet though. Into the clinch again. Pet Sang Tong looking strong there. Big elbow from him. Oh ho! บวกลูกนี้สุทินโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังทนไหวอ้าวสุทินจับได้ยังไงเสียบเข่าสู้เอาละครับอย่างนี้โอ้โหผลเปลเตรียมพร้อมเลยครับหมอสนามเตรียมตัวเลยครับอย่างนี้มีสินลบเลยได้ทุกเมื่อครับ Still looking the sharper of the two Pet Sang Tong but Suiting very aggressive So gonna be who can last the pace here I think Jumping knee from Suiting โอ้โหครับมวยคู่นี้เนี่ยยก3นี่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับหมดหนักเหลือเกินสุทินในชั่วโมงนี้กรรมการที่สุดแยกออกมาแลกกันอย่างนี้นี่มีสินลบเปด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใครโดนใครและที่สำคัญนั้นอยู่ที่หัวใจด้วยครับอ้าวโอ้ยเตะซ้ายโดนหัวใจหรือเปล่าครับแข้งซ้ายของสุทินโอ้เพชรสังทองโอ้ย
สุทินอ้าวเบียดเข้าไปไม่ยอมปล่อยวินาทีทองให้ผ่านพ้นเลยครับสุทิน very much on top now with that knockdown there's a bell I think Pit Seng Tong in the red very happy to hear that bell โอ้ยระฆังช่วยจริงๆครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกลับมาที่ลุมินีกันอีกครั้งครับหลังจากที่ผ่านยก3ไปท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะถือว่าเป็นยกที่น่าสนใจและมีเหตุพลิกผันเกิดขึ้นมาครับเพราะว่าทางด้านของเพชรสังทองโดนนับ8ไปแล้วนะครับดูภาพช้าเลยครับว่าเป็นยังไงนี่ครับช็อตเด็ดเลยนะครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายแล้วออกการจุกให้เห็นเลยครับแล้วดูครับสุทินเบียดเข้าไปแล้วโอ้โหกระโดดเข่าลอยใส่อีกดอกหนึ่งไม่ทำท่าจะไม่ลุกแล้วครับต้องบอกว่าภาษามวยรอดไม่รอดครับแต่อย่าย่ามใจสุทินแม้ว่าชั่วโมงนี้ยกที่ผ่านมาเนี่ยได้นับ8นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ยกนี้ยกที่4ครับ So round number 4 now Pit Seng Tong in the red with it all to do now after that knockdown in the last round He needs a huge round here if he's going to get anything from the fight Sutin in the blue comfortably ahead at this stageหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนั้นต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีทีเดียวครับแต่ลูกท่าทรหดนั้นอยู่ที่เกงสีน้ำเงินครับอ้าวออกมายกนี้เพชรสังทองล็อกแล้วล็อกแล้วตีดูครับเพชรสังทองมาเดินเข้าหาเลยครับขวาในขวาในแบบนี้สุทินบอกชอบมากๆมาบิดลูกนี้ด้านทางด้านของเพชรสังทองล้มลงไปอีกPet Seng Tong getting thrown down now as well. Not good at this stage. He needs something special this round. Need to get the punches and elbows going here. Oh, 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 โดนเข้าไปนี่ครับแต่ละดอกแต่ละทีที่สุทินจัดมานี่ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยครับออกการสโลว์ให้เห็นเลยครับทางฝั่งของเพชรสังทองโอ้โหนะเขาเรียกว่าอะไรสโลไลฟ์ใช่ไหมประมาณนั้นแต่ใช้สับไม่รุ่นได้หน่อยนะคุณธงพงศ์ Got staying out this stage Pet Seng Tong needs a bit of a miracle at this point Sutin in with some hard body shots there as well I think he's winning him again there โอ้ยโอ้ยมาแล้วครับภาษาไวรุ่นนั้นก็บอกว่าสโลอะไรนะสโลไลฟ์สโลไลฟ์แต่ภาษามวยบอกว่าอาการแย่ครับชีวิตเนิบๆไว้อย่างนั้นนะดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โหครับแหมนี่ต้องวัดกันถึงเรื่องของหัวจิตหัวใจและความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับท่านผู้ชมไม่เสียแรงดีโอ้ยแทงตรงนี้โอ้โหรอจังหวะ2แทงเข้าไปเต็มๆก้มไปรับเข่าเลยครับเพชรสังทองโอ้ยโดนอีกแล้วครับ taking some huge shots again here Pet Seng Tong credit for him to try and still to get something from the fight but he needs a miracle he's โอ้โหตอนนี้นี่ top เอ้าเอ้าเอ้ามาทำเป็นเล่นไปคุณหมอทองพงศ์เพชรสังทองมีหมัดบวกนะมีลูกฮึดภาษามวยบอกมีลูกฮึดอ้าวก๊อก2ก๊อก3มาแล้วสุทินอย่าย่ามใจบอกไว้ก่อนหน้าอย่าเปิดมากเอากอดรัดฟัดนายเอากอดไว้ก่อน Sutin just looking to try and wind the clock down now still coming forward he's shown he's got some power still in his hands Pet Seng Tong in the red if he can catch Sutin clean with a couple of good shots โอ้โหดูครับยังมีความพยายามนะครับหมดยกครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกลับมาที่เวทีมวยลุมพินีกันอีกครั้งครับผ่านไปแล้ว4ยกด้วยกันนะครับนี่เป็นคู่เปิดหัวนะฮะของศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลนะครับทางทบ5ร่วมกับบริษัท World Sport Group นะครับจัดการกันขึ้นมานะครับวันนี้นี่มันเลยครับดูครับภาพช้าในยกที่ผ่านมาเพชรสังทองฝ่ายแดงครับเจอเข่าเข้าไปแบบนี้สุทินตําเน้นๆเลยนะคุณสมพงษ์พยายามที่จะสู้นะครับแต่โอ้ยพอฟันศอกพลาดนี่ครับสุทินก็จัดหนักเลยครับเข่าขวากระทวกเข้าไปโอ้โห
ตะลำตัวทะลุหัวใจเลยครับอีก3นาทีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเตือนเอาไว้ก่อนเลยทีเดียวครับสุทินอย่าย่ามใจครับนี่เมื่อกี้นี่โฟนอินมาจากเชียงรายเลยนะครับบัวขาวบัญชาเมฆบอกว่าเต็มที่แม้ว่าหัวหน้าคณะไม่อยู่นะครับแต่สุทินบอกว่าเต็มร้อยลูกพี่ Final round coming up nowPet Sang Tong needing a miracle in the red corner versus Sutin Bantamek in the blue. Well ahead now at this stage. ไม่รอช้าแล้วครับสำหรับท่านของเพชรสังทองแมตต์เอ้าฟันศอกยังไม่โดนครับได้แค่เสียวพยายามจะประกบในแล้วรอที่จังหวะสุทินเผลอนะครับเพื่อที่จะฟันศอกแต่นี่ครับสุทินนั้นเหมือนรู้นะครับไม่จับบนแล้วครับล็อกแขนไว้เลยยังไม่ละความพยายามโอ้ย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 ทำเป็นเล่นไปเอาหมัดของเพชรสังทองเริ่มมีเฮแล้วนะครับบรรดาท่านทองทั้งหลายแหละ Crowd stirring a little bit near Pet Sang Tong through with a big two hard shots here The only thing certain in Muay Thai fight is that nothing is certain There's still a chance for Pet Sang Tong here โอ้ดูครับต่อยได้ลุ้นจริงเอาละครับสุทินประกบในเลยอยู่นอกมีเสียวครับสุทินต้องดักไทยดักถีบเอาไว้ครับต้องประคองตัวแล้วนะครับจะไปบวกด้วยเอามันนี่ไม่ได้นะฮะกองเชียร์นี่เสียวเหมือนกันนะกองเชียร์ของสุทินโชว์สายตาแล้วครับเพชรสังทอง slowed up a little bit again here now thoughJust making things easier for Sutin. You see him there just looking over, looking up at the clock. See how much longer he's got to move around for. ยังเดินครับเพชรสังทองยังเดินแหมถ้าวันนี้นี่เจออาวุธไปหลายขนาดเลยนะครับมัดเท้าเข่าศอกที่เจอไปโอ้โหอ่วมอรทัยแต่ยืนหยัดอยู่ได้นี่ด้วยหัวใจอย่างเต็มอย่างเดียวเลยครับสำหรับทางด้านของเพชรสังทองดูครับสุทินนั้นชูไม้ชูมือแบบมั่นอกมั่นใจแล้วครับประคองเกมไปเรื่อยครับเพชรสังทองนั้นประเภทขอทีเดียวครับดูครับโอ้ย Still trying here Pet Sang Tong but slowed up a lot now Sutinin control we near the end of the fight แม่วันนี้นี่ต้องชมทางด้านของสุทินเลยครับโอ้โหร่างกายนี่หายห่วงจริงๆนี่ครับปากเขาให้ครับโอ้ยแหมโอ้พยายามจะเดินเข้ามาต่อยเจอแค่ขวาของสุทินเข้าไปนี่ออกอาการงุนงิดเลยครับโอ้โหเมื่อกี้นี่เตะนี่เสียงดังถึงหลัก4เลยนะโอ้หมดยกสุดท้ายขอโทษขอพอยกันก่อนครับชาวเดบลต์ในฟิแนลราวด์just a short wait now for the judges decisionsNo surprises there. Sutin Bantamek, the winner on points and our opening fight on today's card. และสุทินบัญชาเมฆนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรสังทองเพชรเปิดกัดครับนี่ครับโอ้โหภาพช้านี่ครับลูกจุดเปลี่ยนของเกมนะครับโดนเข้าไปตรงซี่โครงซี่สุดท้ายพอดีครับแข้งซ้ายของสุทินนะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับครับนี่คือศึกมวยไทยลุมนีเกิดไกลประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะครับเป็นฝีมือของเสียตังครับโปรเตอร์ปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์คู่แรกผ่านไปแล้วครับโอ้โหนี่ใส่กันมันเลยนะครับสำหรับคะแนนของคู่แรกนะครับท่านผู้ชมครับสุทินบัญชาเมฆเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้นะครับ49ต่อ46คะแนนทั้ง3ท่านเลยครับจากกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรขวัญรัตนรังสีแล้วก็วิทยาขีนานนท์ครับใจตรงกันครับให้ทางด้านของสุทินชนะไปมาแต่ก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่ใส่กันตื่นเต้นเร้าใจเลยทีเดียวครับมวยคู่นี้
ทำไมแฟนมวยบางคนสงสัยว่าทำไมถึงคะแนนถึงขาดห่างนะครับก็เพราะว่าสุทินนั้นได้นับในยกที่3ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับก้องไกรเกียรติคลองชนครับเจอกับโอโรโน่สรัตนารุ่งโรจน์ครับ So moving to our second event now ก้องไกรเกียรติคลองชน in the red corner versus โอโรโน่สรัตนารุ่งโรจน์ in the blue 114 pound for both fighters at the morning weighinนี่ครับนี่ครับก้องไกรนั้นมีชื่อจริงว่ามนัสคุณพาธีนะครับอายุ17ปีเป็นชาวอุบลราชธานีชกมาแล้วทั้งสิ้น70ครั้งชนะ50แพ้17เสมอ3นะครับนี่ครับเป็นนักชกจากภาคอีสานนะครับมาดูทางฝั่งของโอโรโน่สรัตรัตนรุ่งโรจน์นะครับมีชื่อจริงว่าอดิศักดิ์เลิกชัยอายุ15ปีเป็นชาวสุรินทร์ชกมาแล้วตั้งสิ้น40ครั้งชนะ30แพ้9เสมอ1นะครับคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์ครับครับผมกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้นะครับก็คือกรรมการกับไกลกับเกลี้ยงครับต้องขอขอบคุณนี่ครับสถิติทั้งหมดอายุเปรียบเทียบนะครับอายุนั้นฝ่ายแดง18ฝ่ายน้ำเงิน15นะครับชกฝ่ายแดงนั้น70ครั้งฝ่ายน้ำเงิน40ครั้งชนะ50ฝ่ายน้ำเงินชนะ30นะครับฝ่ายแดงนั้นแพ้17เสมอ3ฝ่ายน้ำเงินแพ้9เสมอ1ครับต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างนะครับบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดเดอะฟิโน่เขาใหญ่ครับขอบคุณสมสกัดสารซีเย่โดยอินสปายไรท์นะครับโกลอัพสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรนะครับเอาครับมาดูกันนะครับว่ามวยคู่นี้นี่จะเป็นอย่างไรครับชกกันในพิกัด114ปอนด์แฟนมวยที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลทางททบ5นะครับก็คงจะเคยเห็นฝีไม้ลายมือของก้องไกลเกียรติคลองชนกันไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่านักชกรายนี้ถือว่าชกออกจอตู้ช่อง5นี่เป็นประจำเลยนะครับวันนี้ดูว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน So round number 1 about to start of our second event on today's cardSlightly smaller fighters this time, 114 pound. Two younger up-and-coming fighters here. มาแล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่สองน้องไกลนี่เดินเข้าขยับเลยฮะขยับขู่รุ่นน้องเลยรุ่นน้องนี่ถ้าหากว่าใจไม่นิ่งนะฮะตื่นเต้นตกใจนี่มีสิทธิ์นะฮะไปไม่รอดเหมือนกันกองไกลนี่มีชื่อเข้าร่วมการแข่งขันมวยรอบไทยกันชีวิตครั้งที่8นะครับของสนามมวยเวทีลุมพินี Both fighters in the orthodox stance for this fight Again, both right-handed fighters Traditional slowish start at the moment Both just having a look at each other here how the scoring system works in Thailand It tends to be the who can finish the fight the stronger of the two Looks the stronger in the later roundsTend to have a good chance of getting a decision. So the first two rounds are not quite as heavily weighted on the scoring. So the both fighters will just take their time, have a look at each other, not use up too much energy early on that they are needing the later rounds. โอโรโน่ครับ3โอนี่มาจากสุรินทร์นะครับบัตร3โอว่าอย่างนั้นโอ้ในอดีตที่ผ่านมานี่ชื่อโอโรโน่นี่มานะคุณสมพงษ์มีเยอะแยะเลยนะชื่อต้องบอกว่าเป็นชื่อมวยที่ยอดฮิตอีกชื่อหนึ่งนะครับต้นตำรับเลยก็คือโอโรโน่พอเมืองอุบลจากอุบลราชธานีนะครับหลังจากนั้นก็มามีโอโรโน่จากสุพรรณบุรีโอโรโน่และตอนหลังมาใช้วอเวทพูลนะครับแล้วก็ยังมีโอโรโน่เมืองสีมาก็หลายโอโรโน่ครับแล้วก็ล่าสุดนี่โอโรโน่อิมิเนนต์แอร์โอ้เยอะครับส่วนมากถ้าชื่อโอโรโน่แล้วจะประเภทรูปร่างอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับมีโอโรโน่อิมิเนนต์แอร์คนเดียวนะครับที่รูปร่างผิวพรรณนั้นผิดแผกกว่าคนอื่น
ดูครับแมตช์เทียบรุ่นทวดเทียบรูปร่างนี่จะเห็นว่าฝ่ายน้ำเงินครับโอโรโดสูงยาวกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้วางแข้งสูงเล็งก้านคอแต่วืดไป slightly more aggressive start from Arono in the blue shorts from Kai in the red a lot more patient at the momentแล้วสิ่งที่เหมือนกันของโอโรโน่อย่างหนึ่งก็คือเป็นมวยที่ถนัดอาวุธเข่านะครับเพราะต้นฉบับนั้นเป็นมวยเข่าอาชีพมาดูโอโรโน่นี้ครับโอโรโน่สรัตนารุ่งโรจน์นะครับว่าจะมีอาวุธที่เด็ดอะไร Finding his way in there, jumping knee Arono. Original Arono, former Ruben, made a big name in back in the day. End of round one.เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกลับมาที่เวทีมวยลุมพินีกันอีกครั้งครับนี่เป็นคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับในคู่ของก้องไกลกิจครองชนครับเจอกับโอโรโน่สรัตนรุ่งโรจน์ครับในพิกัด114ปอนด์เท่ากันครับชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามทีครับมาเมืองไทยต้องมาดูมวยไทยและที่สำคัญครับต้องมาที่เวทีมวยลุมพินีครับเพราะว่านี่คือเมกะของเวทีของวงการมวยก็ว่าได้ครับนะฮะหนวดไปด้วยสอนไปด้วยครับที่มุมแดงมวยกลุ่มของก้องไกลยกที่2กระดูกการผ่านมวยนี่หายห่วงนะคุณบุญธพงศ์แฟนมวยเคยได้เห็นลีลาของก้องไกลมาแล้วนะครับเวลาสุดนั้นแพ้นิวแสนชัยประกรณ์พรสุรินทร์ที่ลุมพินีชนิดที่ต้องบอกว่าสนุกทีเดียวครับว่ากันต่อยกที่2ครับ So second round now our second event ก้องไกล in the red corner Arono in the blueยกนี้ทางด้านของโอโรโน่ครับเปิดเกมพยายามที่จะเข้ามาจับในเอ้าต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปก่อนกระโจนเข้าหาเลยเอ้ามาแล้วกอดรัดฟัดในก้องไกลว่ายังไงยังตีกันไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเริ่มจะสืบเท้าเข้าหาแล้วนะครับก้องไกลนั้นยังนิ่งอยู่ครับรอจังหวะ2อยู่ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดนะครับและก็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดเดอฟิโน่เขาใหญ่สมสกัดซานซีเย่โดยอินสปายไลท์นะครับโคนัทสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรครับ Aggressive round here from Arono really just starting to turn the screw a bit on Conklay here pushing forward you can see him trying to get that push kick going to get in close firing in some hard knees as wellเดินครับโอโรโน่หันล่างมวยรุ่นน้องครับวันนี้ต้องพิสูจน์หัวใจเลยว่ายังไงเจอรุ่นพี่คู่หนักๆจะถอดใจหรือเปล่าโอ้โหต้องลงทุนครับโอโรโน่บัก 3-0 จากสุลินในขณะที่ก้องไกลนั้นตั้งรับจับทางและรอจังหวะสวนด้วยจังหวะ2ครับเดี๋ยวแล้วคืน Looking strong still Arono Really trying to wear down Conklay here เรียกว่าตีนี่ก็ตีได้ครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องครับสำหรับโอโรโน่เดินอีกแล้วครับเดินเข้ามาหันล่างโดนเหมือนกันโอ้โหทิ้งด้วยขวาครับก้องไกลดูครับหลวมนี่โดนเลยครับก้องไกลนั้นรออยู่แล้วครับโอ้ยมีศอกขวาโอโรโน่จับติดเกาะติดเกาะในล็อกแล้วหาเหลี่ยมแม่ยังตีกันไม่ถนัดครับโอโรโน่ determined here Conklay though looking dangerous with his elbows as Arono's coming in not letting Arono get off with too much เดินครับเดินเร่งเข้ามาครับโอโรโน่เร่งเกมแล้วโดนเตะจ่อยางยังทนไหวหรือเปล่ายังทนไหวอ้าวเกาะในตีได้ไหมตีไม่ได้ครับ Still pushing forward here Arono not been able to get off with too much clean yet though Conklay dangerous as Arono comes in ดูครับยังไงเดินครับโอโรโน่ยังไม่ท้อครับท้อไม่ได้ครับหมดยกที่2หมดยกที่2ครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนครับเรามาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อครับโอ้โหเสียงกองเชียร์นะครับลุ้นกัน
ลั่นสนามเลยครับครับผมฝ่ายแดงก้องไกลฝ่ายน้ำเงินโอโรโน่ครับนี่นะครับโอ้โหนี่ฮะชาวต่างชาติครับนี่ดูจากผิวพรรณนี่ชาวเอเชียแน่นอนนะคุณประสมพงษ์น่าจะเป็นจากประเทศจีนนะครับนะฮะเพราะช่วงหลังนี่ทัวร์จากเมืองจีนนั้นให้ความสนใจครับมวยไทยเยอะครับมาดูภาพช้าๆครับแหมดูจังหวะเปิดเกมบุกของโอโรโน่ครับน่าสนใจแต่ว่าเข้ามาแล้วหลวมครับโดนเตะจอยางสกัดออกไปตามกันต่อครับยกนี้ยกที่3แล้วครับปล่อยตัวออกมาโอ้โหโอโรโน่นี่ไม่รอช้าเลยครับพยายามที่จะเน้นการประกบใดเดินเร็วเดินชนเดินฟัดแล้ว to the third round now Kong Clay in the red corner Orono in the blue Orono again very aggressive here trying to get forward into the clinch Kong Clay done a very good job of tying him up though so far not really let Orono get off with too many hard shots กองไกลนี่ต้องขวางกันเอาไว้เลยครับแต่ว่าจะขวางได้ขนาดไหนเพราะว่าโอโรโน่โบกหนักแล้วนี่ครับล็อกในโอ้โหครับกองไกลลัดล่างพุ่งเหมือนลูกธนูเลยครับดูครับพอกรรมการแยกนี่โอโรโน่เดินเข้าหาพยายามจะต่อยในเกมของตัวเองโอ้แต่เจอเหลี่ยมอีกแล้วครับ Just the experience of Kong Kai at the moment the difference between the two just a little bit too cute there you saw that turning off her own off balance just soaking up the attacks still very well at the moment Kong Kai ครับพยายามที่จะเน้นฝีมือนะครับอาศัยฝีมืออาศัยหลักเหลี่ยมรอบวกรอโต้ทีมสกัดลูกนี้สวยงามโอ้ยนี่ครับความสวยงามของศิลปะแม่ไม้มวยไทยตัดล่างได้ดีครับก้องไกลโอ้ภาษามวยบอกว่าหัวทิ่มเลยครับ Still very sharp on the back foot Kong Kai looking at using the push kick well as well at the moment and firing in the elbow when he can just unsettling Orono as he comes in ต้องลงทุนแล้วครับโอโรโน่แต่ลงทุนแล้วจะถอนทุนคืนได้หรือเปล่าครับดูครับเพราะก้องไกลนั้นต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นจริงๆครับวันนี้โอโรโน่ครับถอดใจไม่ได้ครับหัวใจนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยมาจากสุรินทร์นะครับหัวใจนี่จะเป็นหัวใจช้างหรือเปล่าโอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับโอโรโน่โดนหมัดเข้าไปเริ่มมีอาการแกว่งโอ้โหเต็มๆเลยครับโดนเข้าไป2ทีแล้วชายแล้วตอนนี้จังหวะชายของก้องไกลกองไกล in control on top at the moment he's just picking off Orono will at the moment Orono still to his credit coming forward big heart from him but he's just a little bit outgunned tonightโอ้มาเป็นชุดเลยครับโอ้ยเปิดตำรารับแทบไม่ทันครับโอโรโน่กองไกลนั้นจัดหนักครับประเภทหมัดเท้าเข่าศอกเอาไปเลยจัดหนักจัดเต็ม Just too sharp at the moment Kong Kai Orono slowed up a lot here Big punch is going in the referee keeping a very close look here I think ready to step in there he isstepping in just to save Orono from further punishment there ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับตัดสินใจถูกนะครับกรรมการเกิดไกลเขาเกลี้ยงครับแล้วหันไปชูมือให้กับก้องไกลเกียรติคลองชนชนะเทคนิคน้องเอาในยกที่3ครับ so Kong Kai Kiet Klong Chon the winner by technical knockout in the third round only 8 seconds ago there for Orono if he could have just held on but just too much coming in from Kong Kai.เรามาดูภาพช้าๆครับจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ที่ไหนครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับแหมเรียกว่าจังหวะฉายนี่นะโอ้โหโอ้โหนี่ครับโดนศอกโดนหมัดเปิดตำรารับแทบไม่ทันแล้วครับโอโรโน่เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับย้อนกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันอีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยสดงดงามจริงๆครับก้องไกลเกียรติคลองชนครับโอ้โหนะฮะคือว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะฮะพิสูจน์หัวใจได้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของก้องไกลวันนี้นะเจอกับนักมวยที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่านะฮะแล้วก็เดินบดเดินชนแต่ว่าวันนี้นี่ก้องไกลเนียนเหลือเกินจับตาดูให้ดีครับก้องไกลเกียรติคลองชนวันนี้ดังแน่นอนเพราะถือว่าเป็นเรื่องกระดูกประสบการณ์ความเก่านี่ดีกว่าเหนือกว่าโอโรโน่นะครับแต่ต้องชื่นชมในหัวจิตหัวใจของโอโรโน่ด้วยนะครับที่เป็นฝ่ายเดินเบียดเข้ามาแ
ประสบการณ์กระดูกเป็นรองนะครับครับผมนี่คือเสน่ห์ของมวยไทยเดี๋ยวเรามาชมคู่เอกนำรายการครับศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนครับกับเพชรมงคลวรเรียนสวรรค์ครับบนเวทีนั้นพร้อมแล้วครับ So time for our main event now on today's show ศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนใน Red Corner versus เพชรมงคลวรเรียนสวรรค์ 130 pounds for both fighters at the morning weigh-in นะครับฝ่ายแดงศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนนะครับมีชื่อจริงว่าสิทธิศักดิ์ปฏิโยเกนะครับปัจจุบันอายุ18ปีสูง165ซมเป็นชาวอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามมีคุณทองบอลวงภูธรนะครับเป็นหัวหน้าคณะ60ครั้งชนะ45แพ้15เสมอไม่มีครับน้ำหนักเมื่อเช้านี้ชั่ง130ปอนด์ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลวรเรียนสวรรค์ครับมีชื่อจริงว่านัทวุฒิสอนวิชัยอายุ21ปีสูง107ซมครับเป็นชาวอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษมีคุณวินัยเรียนสวรรค์นะครับเป็นหัวหน้าคณะ70ครั้งครับชนะ50เสมอ10แพ้10นะครับเมื่อเช้านี้ชั่งน้ำหนักได้130ปอนด์ครับเอาละครับมวยคู่นี้ครับเจอกันเลยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของศักดิ์สิทธิ์นะครับเคยเอาชนะมาก่อนดูรูปร่างแล้วนะครับเพชรมงคลได้เปรียบรูปร่างที่สูงยาวกว่าครับอายุนั้นฝ่ายแดง18ปีสถิติการชก60ครั้งชนะ45แพ้15นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้นอายุ21ปีสถิติ70ครั้งชนะ50นะครับแพ้10เสมอ10ครับSo our main event now 5 3 minute roundsก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดและก็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างนะครับบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดเดอะฟีโน่เขาใหญ่ครับสูตรสกัดกลาซานซีเย่โดยอินสปายไลท์นะครับกรอนอัพสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรครับเอาละครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับมวยล้างตาให้หายขาดใจมากงวดที่แล้วเนี่ยนะฮะทางด้านของเพชรมงคลเรียกว่าจะเข้าวินจะเข้าป้ายอยู่แล้วว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าแม่มาพลาดท่าเสียทีครับมาโดนศักดิ์สิทธิ์นะครับมีทีเด็ดเบียดเอาชนะไปได้งวดนี้เลยต้องมาล้างตาอีกครั้งให้หายขาดใจ This fight and a rematch as well with Mongkorn looking to try and avenge an earlier loss to Saxit if you canขวาต่อขวาครับศักดิ์สิทธิ์ทักทายหนักๆเลยครับ hard right body kick there from Saxit early on just gonna get the attention of Petmonkon กรรมการว่าบนเวทีนั้นเป็นกรรมการอภิสักคำละเอียดครับจบในเกมตั้งรับนะครับสำหรับทางด้านของศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนเมื่อเช้าลดไปนิดหน่อยครับเพียงแค่2ปอนแต่ว่าสบายๆครับอาจารย์ทองปอนทองภูธรบอกว่าเด็กตั้งใจดีเหลือเกินครับเคยชนะมาในอดีตนะครับแต่นั้นเป็นเมื่อวานครับวันนี้จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องจับตาดูครับ Sharp right hand from Mongkorn already in the opening round. Slightly the taller of the two. Again, both fighters in the orthodox stance for this fight. Don't forget, while the fight's warming up, just click the www.muaythailumpini.net. Anyone wants to catch the fight here live at Lumpini Stadium? I must see you on anyone's itinerary if you come to Bangkok. If you've not been to Lumpini, you've not really been to Thailand yet. Catch all the results on there. News on upcoming shows and also book tickets online. www.muaythailumpini.net ครับวัดกันใกล้ๆครับเพชรมงคลเดินเข้ามาแล้วนี่มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์การตั้งรับการป้องกันตัวถือวันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับทีมที่ทีมบริเวณพับในนะครับทีมนี้ไม่ได้หวังให้คู่ต่อสู้เจ็บปวดแต่ทำให้เสียหลัก
การถีบพับการถีบพับในนั้นจะทำให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธไม่ถนัดนะครับดูครับนี่ครับเดินครับเพชรมงคลหมดยกที่1ยกที่1ครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ดีกว่าครับท่านผู้ชมกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศสดๆในสนามมวยเวทีลุมพินีกันอีกครั้งครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศสดที่เวทีมวยลุมพินีนะครับชาวต่างชาติชอบอกชอบใจนี่ครับมาดูมวยไทยที่ลุมพินีนะครับแม่ต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ใกล้ชิดติดขอบเวทีแฟนมวยชาวต่างชาติชอบใจราวทุ่งกลางคืนวันเสาร์นั้นต้องบอกว่ามีอะไรดีๆให้ดูเยอะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้นะครับอยากให้แฟนมวยนั้นเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศสดๆในเวทีครับว่ากันต่อยกที่สองครับ So second round now of our main event, Saxi in the red corner, Pedro Moncon in the blue. Pedro Moncon taking the fight to Saxi at the moment.เพชรมงคลเปิดเกมเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเข้ามาครับค่อยๆมามีหมัดบวกจิ้มมาโดนทางด้านของศักดิ์สิทธิ์โต้คืนโอ้หวังจะชักแขนเหมือนกันกับเพชรมงคลวันนี้เตรียมหมัดเข้ามาครับรอสวนรอโต้เหมือนกันศักดิ์สิทธิ์ดึงดูครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้ Saxi a very tight defensePet Mongkon looking to open up with his hands when he gets close if he gets the opportunity. นี่ครับศักดิ์สิทธิ์รูปร่างเล็กกว่าครับเจอบิดลูกนี้ไม่เสียหลักยังเกาะได้ครับมือนั้นยังเหนียวตีไม่ถนัดแยกออกมาเหยียบเข้าหายครับเพชรมงคลโอ้โหเจอแข้งขวาของศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวแล้วคืนไอ้เตะฟรีๆได้อย่างไรSharp, solid right kicks again from Saxi. You saw there. Working that right kick very well at the moment. Saxi, นะครับไงครับดูจังหวะการเข้าออกมาเลยว่ายังคล่องตัวอยู่นะฮะสำหรับด้านของศักดิ์สิทธิ์ สิทธิ์ทองปอนแต่วันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่การบ้านข้อที่ง่ายสำหรับศักดิ์สิทธิ์แล้วครับประเภทมงคลนั้นถ้าโดนชวนแรกครับทีต่อทีนี่ครับประเภทลงทุนเลยครับคุณทีผมทีใครดีใครอยู่ครับยังแค้นไม่หายนะอย่าบอกให้ Good takedown there from Saxi. Pet Mongkon still pushing forward. Patient aggression from him. Trying to get through with that right hand again. But again, Saxi with a very good defense at the moment. ครับ Saxi เข้ามาโอ้โหหัวขวาลูกนี้เต็มๆเลยครับปักซองอีกทีหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวได้แต่คืนไม่ได้ครับเพชรมงคลเป็นปัญหาแล้วครับอย่างนี้นะขยับเข้ามาอีกโอ้โหรับเยอะๆไม่เป็นผลดีนะครับแข้งนะครับ Overreaching there Pet Mongkon That kick Saxi with a sway out of rangeลีลาของศักดิ์สิทธิ์วันนี้นี่การป้องกันตัวครับถือว่าทำได้ดีประสานแข้งไปเมื่อสุดอ้าวครับพยายามที่จะเล็งก้านคอเหมือนกัน Good round for Saxi so far มาแล้วครับหมัด 1-2 ของศักดิ์สิทธิ์โอ้ยพยายามจะฟันด้วยศอกขวาครับเพชรมงคลหมดยกครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งนี้น่าสนใจสักครู่ครับที่เวทีมวยลุมพินีกันอีกครั้งครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของมวยคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงศักดิ์สิทธิ์ สิทธิ์ทองปอนครับเจอกับเพชรมงคลวอลเลียมสวรรค์นะครับในพิกัด131ปอนด์ครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับในยกที่2เพชรมงคลฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินเนี่ยพยายามที่จะเดินเปิดเกมเข้าหานะครับแต่ว่าโดนแข้งขวาของศักดิ์สิทธิ์หวดเข้าไปนี่ครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งครับศักดิ์สิทธิ์พยายามจะล็อกแล้วคืนแล้วนะครับแต่เสียหลักแล้วครับจังหวะประสานแข้งพี่เลี้ยงหลงครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับเอาละครับยกนี้มีดีอะไรก็ต้อง
งัดออกมาสู้กันแล้วครับ So moving into the third round now halfway stage of the fight Saxon in the red Petmongkon in the blue still very close at the moment neither really dominating just yetเด็กมงคลยกนี้ออกมานี่ต้องเร่งเกมแล้วครับมาออกมานี่วางแข้งใส่วางแข้งสู้บวกหมัดเอาละครับงานนี้โอ้โหตอนนี้มีทั้งหมัดมีทั้งแข้งเกาะในสู้ด้วยครับเพชรมงคลมงคล come up very fast here looking to really try and take the fight to Saxit some big punches and elbows going in there Saxit holding on though at the moment ยังคงเดินเข้าหาครับจังหวะเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยศอกนะครับเพชรมงคลแต่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเหนียวแน่นเหลือเกินครับเอาพยายามจะโต้ด้วยขวาครับต่อยเกมรับแน่นครับศักดิ์สิทธิ์เพชรมงคลนี่ต้องกันคางให้ดีเลยครับเกาะนายจับอายตีได้ไหมตีเอาละครับเริ่มมีให้เห็นแล้วเพชรมงคลคืนรับแข้งขวาของศักดิ์สิทธิ์เยอะๆนี่ไม่เป็นผลดีนะครับล็อกนายพยายามจะเด้งเข้าสู้ครับเพชรมงคลศักดิ์สิทธิ์เข็นเข้าไปอ้าว looking strong and inside there a little bit เพชรมงคล on the outside ศักดิ์สิทธิ์ soaking up the attacks very well trying to ward the tight defense but in the clinch เพชรมงคล looking quite strong here at the moment getting some good knees in นะครับมาอ้าวมาศักดิ์สิทธิ์มีศอกโอ้โหอ้าวฟันศอกไปอีกทีนึงครับเพชรมงคลโดนเข้าไปหน้าสะบัดเหมือนกันต้องกันเอาไว้ให้ดีครับกันคางเอาไว้ Saxit just looking to use the elbow there to keep off Petmongkon in the clinch แล้วก็พยายามจะเล่นงานโอ้ยมีสวนแล้วครับอ้าวคนละดอกคนละที Saxit exploding to life finally nowBig punches and elbows from him. แม่จังหวะของศักดิ์สิทธิ์ครับจังหวะออกหมัดนี่ได้เสียวกว่านะครับแต่ว่าวงในเริ่มมีแล้วเพชรมงคลน่าต้องทำให้ต่อเนื่องครับโอ้โหเดินเข้ามานี่ต้องบอกว่าฝ่าวงฝ่าดงหมัดแล้วก็ดงแข้งของศักดิ์สิทธิ์ครับเพชรมงคลประกบในแล้วทำได้หรือเปล่าอ้าวล็อกแล้วตีAgain there, Petmongkon looking strong. มาอีกแล้วครับ Petmongkon ทำยังไงวางแข้งขวาไปก่อนเอาตัดสิทธิ์เกี่ยวล้อโอ้โหล้มตึงเลยครับโอ้โหมาแล้วครับมัน 1-2 แล้วแข้งเติมตัดสิทธิ์มีลุกมีรับครับหมดยกที่3หมดยกครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับมาที่ลุมพินีครับมาหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้ว3ยกด้วยกันครับของมวยคู่เอกนำรายการครับไฟแดงศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนเจอกับเพชรมงคลวอลเลียมสวรรค์นะครับถือว่าเกมออกรถออกชาติเลยครับสำหรับมวยคู่นี้ดูจังหวะออกแข้งขวาครับมีหมัดตามด้วยครับของทางด้านศักดิ์สิทธิ์หรือว่าออกได้ดีออกได้มันเลยครับทางด้านของเพชรมงคลนี่ต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปก่อนนะคุณบุญพงษ์จังหวะเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยหมัดแล้วก็ศอกของเพชรมงคลนั้นยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับพอโดนศักดิ์สิทธิ์เตะขวานี่แต่ละดอกแต่ละทีนี่เนื้อเน้นๆเลยครับรับมากนี่จะมีผลหรือเปล่าก็ปลายต้องติดตามนะครับยังเหลืออีก2ยกนะครับพี่เลี้ยงลงครับโอ้ยแข้งนั้นต้องบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นนะครับมาแต่ละดอกแต่ละทีเอาละครับตามกันต่อครับยกนี้ยกที่4ครับกรรมการที่ครับหน้าที่ของคู่นี้ครับอภิศักดิ์คำละเอียดครับ Going into the fourth round now and, Saxit into the clinch in low in the clinch here with a good lock around the neck of Petmongkon พยายามที่จะเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดกับเพชรมงคลล็อกในแต่ก็โดนศักดิ์สิทธิ์นั้นจับได้ดีกว่าครับและมีเหลี่ยมกระชากครับพยายามจะเข็นตีแลกกันแล้วครับ Both going for it here in the clinch real grueling battle in this round it's been so far Saxit more aggressive this round มีแข้งสลับด้วยครับสลับด้านของเพชรมงคล
เดินเข้ามาฝ่าดูมัดเอวของทางด้านเพชรมงคลนี่แดงเป็นปื้นนะครับคุณบุญเอาพงเจอแข้งของนางน่านสักสิทธิ์เข้าไปเยอะยังทนไหวครับอ้าวตอนนี้จับในสู้เข้าเวลาที่ผมโดนนั้นผมทนได้แต่เวลาคุณโดนคุณจะโดนคุณจะทนได้หรือเปล่าครับเพชรมงคลคิดอย่างนี้ครับแล้วก็เบียดเข้าไปโอ้โหแต่ต้องลงทุนครับเพชรมงคล pushing forward again Saksit having a work hard here strong in the clinch again here เพชรมงคล at the moment ล็อกในล็อกในแล้วตีโอ้โหดูครับศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับถือว่าแข็งแรงเลยครับศักดิ์สิทธิ์เอาเพชรมงคลยังไงครับถอยไปตั้งหลักแล้วตอนนี้เข้ามาอีกแล้วครับเพชรมงคลเดินขยับเข้ามาพยายามเอาประกบในเอาละครับต้องสู้ครับไม่สู้ไม่ได้เอาละครับดวลเข่ากันเพชรมงคลจังหวะเสียบจังหวะแทงมาศักดิ์สิทธิ์ก็ใช่ย่อยเหมือนกันเวลาแกเอาคืนนี่แกเอาคืนเนื้อๆเลยครับศักดิ์สิทธิ์โดนต่อโดนนี่ดูครับโดนเยอะโดนสะสมอาการจะออกในช่วงปลายๆครับเกี่ยวแล้วตัดล่างครับสวยครับ Good take down there from Saksit just as Pet Mongkon looking strongTo control the ring again at the moment, Saksit. Looks a slightly stronger on the two again here. มาดูนะครับเริ่มที่จะอ่อนระโหยลอยแรงครับเดินเข้ามาเนี่ยรับแข้งอีกแล้วมาวันนี้ทางด้านของศักดิ์สิทธิ์โชว์เลยครับดูครับลีลาแต่ก็อย่าประมาทแล้วกันต่อยไม่โดนครับเจอขวาแบบนี้หมดยกที่4หมดยกที่4ครับพักชมสิ่งน่าสนใจกันก่อนครับแม่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับ4ยกด้วยกันครับสำหรับคู่เอกนำรายการศักดิ์สิทธิ์กับเพชรมงคลนะครับใส่กันเรียกว่ามันหยดติ๋งเลยนะฮะเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะย้ำแค้นหรือว่าจะถอนแค้นสำเร็จครับก่อนหน้านี้นี่ทางศักดิ์สิทธิ์เคยชนะมาครั้งหนึ่งครับดูครับจังหวะหัวแข้งโดยเฉพาะแข้งขวาของศักดิ์สิทธิ์นะครับเล่นเอาทางฝั่งของเพชรมงคลนั้นออกอาการอ่อนให้เห็นเลยครับแต่ละดอกแต่ละทีที่มายังกับท่อนซุ่มเลยครับFinal 3 minutes now coming up. Saksit in the red corner. Pet Mongkon in the blue. Pet Mongkon coming forward again here. Just seem to slow up a lot in the towards the end of the last round. Now Saksit looking strong. ว่ากันต่อครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเว็บเบรดจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างนะครับขอบคุณบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดเดอะฮีโน่เขาใหญ่สมสกัดปราซานซีเย่โดยอินสปายไรท์นะครับโกลด์อัพสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรครับนะครับเพชรมงคลยก5นี่ไม่มีอะไรเสียแล้วนะครับออกมานี่มาพยายามที่จะเน้นหมัดเป็นที่พึ่งที่เลี้ยงชูกำปั้นเลยครับต้องเน้นหมัดหน่อยแล้วมาโมมาขวาอยู่แบบนี้นี่ตีถึงเช้าก็คงจะลำบากล้มลงไปบ้างครับสำหรับศักดิ์สิทธิ์เพชรมงคล now punching now this stageThat's it, looking to just try and time up now, wind the clock down. ต้องลงทุนครับต้องเดินครับต้องเร่งนะครับแต่ศักดิ์สิทธิ์นั้นดูครับประกองเกมได้สวยศักดิ์สิทธิ์ถอยวนออกไปแล้วนะครับคุมเกมแบบขวายาวนี่ถือว่าเรื่องหมายการค้าเลยนะครับถือว่าเป็นอีกไฟต์หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทองปอนทำผลงานนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆสายนั้นรอวันระยะนะครับก่อนที่จะออกแข้งขวาโอ้โหแตกนวมสงบศึกเลยครับ so looks like Pet Mongkon surrendering there saving himself for another day
Saxit in control. Looks like two wins in two fights between them now for Saxit at the moment, the way it stands. เกมบนเวทีนั้นต้องบอกว่าปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะสัญญาสงบศึกแล้วครับต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างนะครับบริษัทพีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดโดยพีโน่เขาใหญ่สารสกัดปราสาทซิเย่โดยอินสปายไลท์นะครับโคนอัพสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรรอเพียงเสียงระฆังนะครับศักดิ์สิทธิ์กอรัดแบบนี้นี่เจฟมงคลมายก5นี่เป็นรองเยอะนะครับแทนที่จะมันเน้นหมัดให้มากกว่านี้แต่ก็เอานะครับดูว่าจะได้หรือเปล่าดูก็ยังว่ายังลำบากครับมาเน้นในอีกแล้วหมัดในแบบนี้นี่นะฮะทำอะไรศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ครับภาษามวยต้องบอกว่าไล่ไม่จนกระดาษครับหลวมมาก็เจอหมัดทางศักดิ์สิทธิ์เดินรอโต้อยู่ครับแม่มวยนี่คงจะหายคล่องใจแล้วนะหลังจากที่ทางด้านของเพชรมงคลเคยแพ้มาก่อนนะครับหมดยกสุดท้ายเรียบร้อยครับจบกันครบยกแล้ว In the final round การตัดสินก็มวยคู่ที่6ต้องมวยฝ่ายแดงแบบเราเป็นศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองบอลนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรมงคลวอร์เรียมสวรรค์ลงมาย้ำแขนอีกครั้งครับแล้วมาดูภาพช้าๆครับ And they have it Saxit Sitongpon the winner on points in our main event That's it for this week's program In terms of fights don't forget www.muaythailandpini.net information on the big upcoming shows เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันอีกครั้งกับบรรยากาศของศึกมวยไทยลุมพินีเกล็ดไกลถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับครับผมโดยร่วมกับสนามมวยเวทีลุมพินีร่วมกับบริษัทเบิร์นสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดนะครับครับผมสำหรับคู่เมื่อสักครู่นี้ครับคู่เอกนำรายการศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนชนะคะแนนนะครับเพชรมงคลวอร์เรียมสวรรค์นะครับคะแนนที่ออกมานะครับท่านผู้ชมครับ49ต่อ47คะแนนนะครับจากกรรมการบุญพาปรากฏผลวิสุทธิ์ยิ่งอุปการแล้วก็สุภาพบุญรอดนะครับใจตรงกันเป๊ะเลยครับให้ทางด้านของศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะไปครับก็ผลการแข่งขันในคู่อื่นครับเริ่มกันตั้งแต่ในคู่ของวีรชัยสวัชระยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกน้องวิวสเพชรบุญยกที่3นะครับพันตรีเล็กเกียรติกษัตริย์ศึกครับชนะคะแนนมงคลฟิล์ม10ครูเอนะครับเสกสรรสเพชรบุญมีนะครับแพ้คะแนนให้กับป่าสักเล็กสรัตนาลุ่งโลดนะครับเพชรสังทองเพชรเฟอร์กัสแพ้คะแนนสุทินบัญชาเมฆก้องไกลเกียรติครองชนครับเป็นฝ่ายชนะน็อกโอโรโนสรัตนาลุ่งโลดนะครับยกที่3ศักดิ์สิทธิ์ทองปอนครับชนะคะแนนเพชรมงคลวอร์เรียมสวรรค์นะครับแล้วก็ในคู่ของเพชรเงินสศรีวิชานะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเพชรโสธรสจต้อยแปดเดียวยกที่2ครับ So I'll just quickly run through again the results of today's fights. Pet Sang Tong, Pet Fergus in the first fight, losing on points to Sutin Banchamek. In the second fight on today's show, Kong Krai Git Klong Chon, the winner by a technical knockout in the third round against Orono So Ratana Rung Rod. And in our main event on today's show, Saxit Sit Tong Pon, the winner on points versus Pet Mong Kon, War Lien Sa Wan. Yep. ทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับทางสนามมวยเวทีลุมพินีร่วมกับบริษัทเวิร์นสปอร์ตกรุ๊ปและก็สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับถ่ายทอดสดการแข่งขันศึกมวยไทยลุมพินีเกล็ดไกลนะครับตั้งแต่เวลา 22:30 นจนถึงเวลา 24:00 นนะครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆมวยนั้นมาเปิดชมทางช่อง5แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีบนถนนรามินทรากิโลเมตรที่2นะครับครับผมนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันวานที่ผ่านมานะครับในการกลับมาอีกครั้งนึงครับของคุณหมูภูเก็ตศึกวันวีรพลบวกเพชร 40,000 นะครับซึ่งก็เรียกว่าสร้างผลงานเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจเหมือนกันนะครับมีมวยอยู่คู่หนึ่งฮะคุณบุญทองพงที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะน็อก9ไฟรวดด้วยกันโอ้โหเขาทำได้ยังไงตอนนี้หลายๆคนนั้นก็ติดตามอยู่นะครับก็คือศักดิ์เพชรเกียรติพัทรพันธ์ครับน่าจับตาดูครับวงการมวยต้องการนักมวยอย่างนี้นะครับสร้างกระแสเป็นที่สนใจของแฟนมวยและแฟนมวยก็จะติดตามมาชมในเวทีเองนะครับใ
ช่นะครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ครับมรกตคมสมัยเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าเหยื่อรายต่อไปไฟหน้าจะน็อกใครเออนี่นะแฟนมวยที่ถามมาเยอะเหลือเกินว่าไฟหน้าประกบหรือยังเจอใครแล้วจะน็อกใครด้วยครับแล้วจะเจอใครผู้ชกคนไหนเหมาะสมต้องบอกว่านี่ครับเป็นกระแสที่แฟนมวยให้ความสนใจและก็โปรโมเตอร์นั้นต้องขยันที่จะทำการบ้านใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นมวยต่างศึกต่างสายเป็นไงโอ้ยต้องบอกว่าสนุกแล้วครับก็ต้องให้แฟนๆมวยนะครับนำเสนอมานะครับอยู่ในเครือของโปรโมเตอร์ปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์แล้วก็โปรโมเตอร์วิรัตน์วชิระรัตนวงศ์นะครับฮะผู้รับผิดชอบศึกมวยไทยลุมพินีเกือกไกลนะฮะหลายคนบอกว่าอนาคตแชมเปี้ยนโลกโอ้ยต้องจับตาดูครับก็ไม่แน่นะครับคนเราแล้วปัดหนักๆแล้วก็ก้าวไปเบนเข็มไปต่อยมวยสากลเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีสูงนะครับใช่ฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือพิมพ์มวยสยามนะครับทั้งรายวันรายสัปดาห์แล้วก็สยามกีฬารายวันนะครับครับผมนะครับวันนี้นี่เดินทางมาถึงช่วงโค้ชท้ายของรายการกันแล้วนะครับ So that's it for this week's show. Don't forget www.muaythailumpini.netAnyone wants to catch the fights here live at Lumpini Stadium, a must on anyone's itinerary if you're in Bangkok. So you can book tickets online there as well. www.muaythailumpini.net เราย้ำกันอีกครั้งครับเราเจอกันทุกค่ำคืนวันเสาร์ก็ตั้งแต่เวลา 22:30 นจนถึงเวลา 24:00 นครับโดยบริษัทเวิร์นสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดนะครับแล้วก็สนามมวยเวทีลุมพินีโดยท่านพลเอกรภิศักดิ์ธนพัฒน์นะครับท่านนายสนามและก็สถานีโทรทัศน์ของทบกช่อง5วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วครับผมปฐมวงศ์ผลนารีพร้อมทั้งคุณเดชาครูรัตนเวชและก็โรเบิร์ตฮอกนะครับพร้อมทั้งทีมงานกราบลาแฟนรายการไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าครับเสาร์นี้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ